สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ถนนเยาวราชนะก็จะพาเพื่อนมาดูบรรยากาศเยาวราชตอนกลางคืนนะคะหลังจากที่เปิดประเทศกันแล้วนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะนี่นะคะถ้าพร้อมแล้วก็ตามมาเลยค่ะนี่นะเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะก็เป็นบรรยากาศถนนเยาวราชนะอัปเดตใหม่ล่าสุดเลยนะฮะนี่หลังจากเปิดประเทศกันเลยนะเดี๋ยวเราจะเริ่มเดินไปจากทางด้านฝั่งนี้เลยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปวนกลับฝั่งนู้นแล้วก็จะพาเข้าถนนแปลงนามนะคะแล้วก็ไปจบกันตรงถนนแปลงนามนะของกินต่างๆก็เริ่มขายกันเยอะแล้วนะฮะตอนนี้นะก็รู้สึกว่าเปิดเกือบ 100% แล้วนะอยู่ในซอยก็มีนะคะของกินนะค่ะเดี๋ยวเราเดินต่อไปด้านหน้ากันนะคะมีมะม่วงน้ำปลาหวานนะคะน้ำส้มไอศกรีม2พี่น้องนะขนมปังไส้ทะลักนะนี่ก็ยังไม่ถึงเวลาเปิดนะน้องๆยืนรอคิวกันเต็มเลยนะนะคะข้าวหมูแดงหมูกรอบยำลูกชิ้นนะคะบรรยากาศก็รู้สึกว่าจะเริ่มคึกคืนมากกว่าเดิมนะฮะนักท่องเที่ยวก็เริ่มมาเยอะขึ้นนะร้านค้าก็มากขึ้นนะคะนี่ฮะน้องๆวัยรุ่นมากันเต็มเลยนะฮะหน้านั้นก็เป็นร้านก๋วยจั๊บชื่อดังนะในเอกนะฮะตรงนี้ก็เป็ดย่างน่ารับประทานมากเลยนี่นะอันนี้อาจจะพูดน้อยไปหน่อยนะฮะเดี๋ยวให้เพื่อนได้ดูบรรยากาศเต็มที่เลยนะข้างหน้านี้รู้สึกจะเป็นเกี๊ยวซ่านะร้านนี้ก็เกี๊ยวซ่านะคะยูตี้ทาจะเป็นขนมนะคะขนมหวานสวีททามีคนเยอะเลยนะกินขนมเต็มเลยบัวรอยนิ้วทองนะคะขนมหวานจ้าน้ำผลไม้ต่างๆนานานะคะบองนะคะบองนะจ๊ะบองเลี้ยงง่ายนะจ๊ะไม่ต้องใส่ถาเลยจ้ะตัวเท่าไหร่คะ280จ้ะผัดเสียงพูดได้นะขายได้นะคะมีเพลง120เพลงเลยจ้ะเอาละมั้ยคะบองขอหน่อยโต๊ะได้9ลักนะคะเยาวราชนี่ก็จะ9ลักเยอะแยะมากมายมีเป็นระยะเลยนะฮะนี่นะคะน้องๆก็มาถ่ายรูปกันเยอะเลยนะบรรยากาศก็ผิดไปจากก่อนหน้านี้นะคะก็จะเริ่มดูดีขึ้นแล้วนะความคึกคักมากขึ้นนะคะนี่นะของกินก็ตามซอกตามซอยนี้ก็มีเรื่อยๆนะคะนี่นะค่ะเดี๋ยวเราไปข้างหน้ากันต่อนะบิงซูนะคะจุ๋ยกล้วยกล้วยแต่นี่มันจะแบบจะดีกิจของไทยไหม
ผลไม้นะคะซ้ายมือเห็นคนนั่งเยอะๆนั่นก็จะเป็นร้านก๋วยจั๊บนะวนโภชนาขอป่าด้วยไปป่าก๋วยจั๊บนั่งได้ครับนี่นะคะร้านนี้ก็ชื่อเสียงโด่งดังนะคะไปกันต่อเลยนะใครอะคะพี่ดูราคาของได้เลยครับมาช่วยตรวจเทมได้เลยนะดูราคาของตอนนี้ก็คนเยอะแยะมากมายนะคะนี่นะหมึกย่างค่ะปั้นจีบยักษ์เยาวราชหอยจ้อปูทองขนมกะลอจีนะเยาวราชกลางคืนนี่ก็จะสีสันสวยงามนะคะแสงไฟต่างๆนี่นะคะถ่ายรูปสวยมากเลยนะคะก็น้องๆวัยรุ่นก็จะชอบมาถ่ายรูปกันนะคะนะป้ายไฟต่างๆนะคะอารมณ์ก็จะมันอยู่เหมือนฮ่องกงอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราเดินไปกันต่อนะขนมนะคะมีแปะกล้วยเชงถึงเต้าถึงประมาณนั้นนะฮะตอนนี้ก็ประมาณหมูแผ่นหมูหยองกุนเชียงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะประมาณนี้นะกุยช่ายนะหมูตุ๋นเอ็นตุ๋นก็เป็นกระเพาะปลาสูตรหมูฉลามนะฮะน่ารับประทานทีเดียวขาขวามือนี้ก็จะเป็นร้านทองชื่อดังนะฮะประดับไฟสวยงามมากเลยนะนี่นะขาหน้ามาถ่ายรูปมากเลยตรงนี้มีขนมเบื้องแหละร้านประมาณนี้ก็เยอะนะคะหมูแผ่นหมูหย่องกุนเชียงนะคะเกาลัดหมึกย่างกินเยอะๆเลยนะซอยนี้นี่นะบรรยากาศหน้าปากซอยตลาดเก่าเยาวราชนะก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูในซอยกันนะฮะนี่คือบรรยากาศนะอันนี้เลยชื่อดังมากเลยนะฮะแกงกะหรี่นะฮะเข้าไปดูด้านในกันผลไม้เยอะแยะเลยของกินเยอะแยะมากมายเลยนะฮะนี่นะด้านในนะฮะนี่เลยพ่อค้าแม่ค้าคึกคักมากเลยนะฮะมีหวานนะคะของกระจุกกระจิกมากมายนะนะของแห้งต่างๆนะโอ้ยแม่มันหาเงินเก่งเลยอาหารทะเลก็มีนะ
ระทงทองนะคะก๋วยส่งเครื่องนะคะนี่ก็เริ่มเห็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติบ้างแล้วนะแต่ก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะหมูสะเต๊ะน่ากินมากข้าวมันไก่กับเพาะปลาก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะหลังยำเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นผัดไทยหอยทอดนะคะต่อมาเป็นร้านก๋วยจั๊บน่ากินนะคะก๋วยจั๊บร้านนี้เขาเลือกร้านต่อไปใครน้ำผลไม้ปั่นนะก็จะมีเยอะแยะมากมายหลายร้านนะคะน้ำปั่นนะอันนี้ก็จะเป็นกระทะร้อนต่างๆนะคะเมนูน่ารับประทานทีเดียวนี่นะเมนูเยอะนะคะกะหรี่ปั๊บนะหมูสะเต๊ะนี่นะกระทะร้อนนะคะน่ากินมากตรงนี้เป็นจุ๋ยกล้วยนะนี่นะคะเต้าถึงนะคะก็หวัดเย็นชื่นใจนะหอยจ้อร้านก๋วยเตี๋ยวก็ฝั่งนี้ก็จะประมาณนี้นะคะนี่นะจะสุดแล้วนะคะเดี๋ยวเราข้ามไปฝั่งโน้นกันบ้างนะร้านนู้นก็ยังพอมีร้านค้าอยู่บ้างนะคะนี่นะบรรยากาศนะคะรังนกนะคะนะแสงไฟต่างๆสวยงามนะคะไฟนะฝั่งนี้ก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราข้ามไปดูกันนะคะนี่นะนี่นะเราก็ข้ามฝั่งมาอีกฝั่งนึงนะคะฝั่งนั้นก็จะเป็นฝั่งที่เราเพิ่งเดินกันไปเมื่อสักครู่นี้นะบรรยากาศนะคะด้านนี้กันต่อนะนี่นะก็จะมีของขายอยู่บ้างประปรายนะแต่อาจจะไม่หนาแน่เหมือนอีกฝั่งหนึ่งนะคะนี่ของตากแห้งต่างๆนะผลไม้นะอันนี้ก็เป็นผลไม้สดตอเบอรี่เดี๋ยวเราเดินไปที่ถนนแปลงนามแล้วไปจบกันตรงนั้นนะคะถุงเท้าด้วยนี่ฮะบรรยากาศเยาวราชกลางคืนนะจอดรถได้ค่ะนะ
สำหรับคลิปเยาวราชกลางคืนนี้ก็มีเพื่อนๆบางท่านขอมานะคะว่าอยากเห็นบรรยากาศเยาวราชตอนกลางคืนบ้างนะนี่เราก็เลยจัดให้นะคะนี่นะมีร้านแว่นตานะคะเก่าละมีหมึกย่างนะคะจะเป็นร้านอาหารนะคะเป็ดย่างนะฮะหัวเส้นเห็ดก็เป็นก๋วยเตี๋ยวมีเสื้อผ้าขายนะคะก็ออกแนวเสื้อผ้าจีนๆหน่อยนะฮะนะคะเสื้อผ้าอันนี้ก็เป็นร้านดังนะฮะเก่านะถ่ายรูปเช็คอินกันได้นะคะขนมร้านรองเท้าร้านนี้ก็อยู่มานานแล้วนะข้าวมันไก่นะฮะแล้วก็มีของทอดด้วยนะนี่นะซอยแปลงนามนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะคะก็เดี๋ยวจะซื้อขนมติดไม้ติดมือกลับบ้านด้วยนะคะร้านนี้ก็เป็นมะม่วงน้ำปลาหวานข้าวเหนียวมะม่วงนะต้มเลือดหมูนะคะกระเพาะปลาร้านนี้คนลาเต็มเลยนะคะจะเป็นหมูสเต็กบุรพาลังนกนี่นะคะครัวปลาไม้บรรยากาศนะฮะนักท่องเที่ยวเริ่มมากันเยอะแยะเลยนะคะนี่นะน้ำเต้าหู้นะคะข้าวมันไก่เจ้าเก่าซอยแปลงนานนะคะใกล้จะถึงร้านขนมแล้วนะคะเราจะซื้อขนมกันนะก็เป็นขนมที่ตอนเด็กๆมีขายอยู่แถวบ้านนะคะแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วหายสาบสูญไปแล้วนะคะก็เลยต้องตามมากินถึงที่นี่นะร้านหมูกระทะก็มีนะคะนี่ก็ประมาณนี้นะคะเยาวราชตอนกลางคืนนะก็เดี๋ยวเราก็ไปลากันตรงท้ายซอยร้านขนมนะคะนี่ก๋วยจั๊บนะฮะรู้สึกว่าจะหมดแล้วจ้อปูทองทางด้านขวามือร้านสวยๆนี้ก็จะเป็นเกี๊ยวซ่านะคะก็คงต้องจบกันตรงนี้นะคะสำหรับคลิปเยาวราชกลางคืนนะถึงร้านขนมแล้วนะคะได้ยินเสียงอยู่นะก็สำหรับคลิปนี้ก็ลากันตรงนี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะนี่นะขนมเซาปิงไส้ถั่วไส้เผือกแป้งนุ่มหวานขนมเซาปิงนะคะเลือก2ที่เราเดินมาตามหากันนะขนมเซาปิง
ขอออกกล้องนิดหนึ่งนะคะนี่นะนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีทุกคนนะคะบ๊ายบาย